สวัสดีจ้าพี่น้องมาเจอกันอีกแล้วนี่จ้าสาบ้านป่ามาแล้วสาบ้านป่ากินอาหารบ้านๆเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็มีตำมะเขือซุปหน่อไม้นะคะซุปหน่อไม้แล้วก็ผัดปลาหมึกน้ำมันหอยกับเห็ดเข็มทองแล้วก็มีผักนะคะใบบกแก้ช้ำนองช้ำในก็ชะอมจ้ะมาเช่นเคยนะคะมือเย็นจ้ะทุกคนขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่มาช้านะคะก็มันทำคลิปไม่ได้ค่ะช่วงเช้านะคะก็แบบว่าขายของด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยมีเวลาช่วงปิดร้านดูว่าเลิกงานก็มาทำนั่งทำคลิปกินแบบว่าสบายๆนะคะทุกคนนะคะก็มาเก่งสาวบ้านป่าจ้าทุกคนก่อนอื่นก็ผักชะอมค่ะผักชะอมนี่ซุปมะเขือเห็นไหมดูสิข้าวสวยอีกเช่นเดิมนะคะพ่อเขาลาบปลาดุกแต่สอนยากอยากกินอะไรที่แบบว่าบ้านบ้านอ่ะนานแล้วไม่ได้กินซุปหน่อไม้เอ้ยซุปมะเขือซุปมะเขือนั่นเองค่ะกินอะไรก็อร่อยมันเข้าหมดเลยผักถ้าใครกินผักไม่เป็นนะคะทุกคนลองทำตำมะเขือซุปมะเขือนะคะจิ้มพี่น้องเอ้ยบ้านเรานี่คือสุดยอดแล้วค่ะอาหารบ้านๆผักอะไรก็ช่างยิ่งผักกระถิ่นนะคะจุดหนึ่งให้เลยผักชะอมผักกระถิ่นโอ้ยพี่น้องเอ้ยข้าวหมดหม้อเลยค่ะม้วนเห็ดเข็มทองผัดน้ำมันหอยกับปลาหมึกทุกคนอร่อยมากได้กินแบบนี้สัญญามีความสุขนะคะในการกินนะคะทุกคนเรื่องจริงนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะคะทุกคนเรื่องจริงสัญญาไม่ได้ตอแหลไม่ได้ตมอยอะไรทั้งสิ้นม
ีน้ำพริกจะมีความสุขในการกินมากทุกคนนี่เรื่องจริงนะคะมีผักอะไรอย่างเงี้ยกินด้วยกันเด้อพี่น้องน้องทุกคนนะคะอร่อยมากชะอมน้องท่านหนึ่งเขาขอมาแบบว่าพี่ถ่ายเวลาคลายของให้ดูหน่อยวันเสาร์วันที่ก่อนนะวันเสาร์วันที่ก่อนจ้ะมันไม่ใช่แบบที่ชุมชนนะคะเป็นกันดารหมู่บ้านกันดารบ้านสวนหญ้านะคะทุกคนขายในกลุ่มแบบว่าบ้านบ้านเรานี่แหละเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยพอได้ค่าขนมให้ลูกไปโรงเรียนคนโตวันละคนโตวันละ40คนเล็กบางทีวัน15 20นะคะเรื่องจริงค่ะคนเล็กก็อนุบาล2เขาก็ไม่ค่อยใช้ตังค์นะคะคนโตนี่นะสิคะฝากด้วยบางทีฝากวันละ10บาทซุปมะเขือเห็ดเข็มทองThank you.
ร่อยครับน้ำผึ้งนะเนี่ยซื้อ50 บาทเขาเดินขายนะไปใส่น้ำอุ่นกินกับมะนาวเวอร์แซ่บเวอร์พูดก็พูดนะจริงๆอร่อยมากเลยค่ะโอเคค่ะก็ยังอยู่นะคะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวก็กินต่อฟาดต่อช่วงเวลาโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปพรุ่งนี้นะคะทุกคนนะคะขอทุกคนมีความสุขความเจริญตลอดไปนะคะแล้วก็พระคุ้มครองทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนให้กำลังใจสัญญาด้วยจ้ะช่วยกดแชร์กดไลค์สัญญาด้วยค่ะแล้วก็สัญญาขอลาไปก่อนนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีจ้า